วัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเช้าวันนี้นะครับวันที่24นะครับกรกฎาคมพ.ศ.2564นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับสาระน่ารู้นะครับในเรื่องอะไรนะครับคอยติดตามให้ดีนะครับนี่ฮะตอนนี้ท่านผู้ชมว่าอยู่ในช่วงฤดูอะไรครับสังเกตให้ดีนะครับนี่ฮะนี่ฮะอยู่ๆก็มีน้ำนะครับมาติดบนที่ใบชวนชมนะครับโดยที่เรายังไม่ลดน้ำเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าฝนนะครับผมนะฮะตกแรงเลยครับตกแรงเลยนะครับที่สวนนะครับนี่ฮะวันนี้นะครับมาทำสาระน่ารู้นะครับในหัวข้อนะครับหลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยชวนชมนะครับในช่วงฤดูอะไรนะครับฤดูอะไรครับที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับการให้ปุ๋ยชวนชมนะครับคำตอบชัดเจนเลยนะครับถ่ายวันนี้นะครับอยู่ในช่วงฤดูฝนพอดีนะครับเราไม่ควรนะครับให้ปุ๋ยชวนชมนะครับปุ๋ยเคมีนะครับหรือปุ๋ยชนิดอื่นก็ตามนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับไม่เช่นนั้นนะครับชวนชมระเบิดนะครับแล้วก็เน่าเลยนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยฮะฝนนะครับมันจะมีปุ๋ยนะครับโดยธรรมชาติของฝนอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเนี่ยฮะเหล่านี้เลยนะครับไม่เคยรดน้ําให้เขาเลยนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกเขาจะสวยงามโดยธรรมชาติเลยนะครับอย่างเช่นพวกนี้ครับเนี่ยฮะอย่างเช่นพวกแตงโมพวกนี้ครับที่ผมปลูกไว้นะครับฮะกำลังออกลูกแล้วนะครับเนี่ยฮะคือฝนนะครับมันจะมีปุ๋ยนะครับธาตุไนโตรเจนบริสุทธิ์นะครับที่ตกลงมาสู่พื้นโลกนะครับก็คือธาตุอาหารของต้นไม้ที่ดีนั่นเองนะครับผมทำให้ไม้ใบเขียวนะครับใบเขียวใบเขียวสดนะครับแตกยอดได้ดีนะครับใบใหญ่นะครับแต่ในข้อเสียนะครับก็มีเยอะมากๆนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับข้อเสียก็คือมันจะทำให้ปริมาณสะสมนะครับธาตุอาหารในดินนะครับมันสูงเกินไปนะครับทำให้ไม้นะครับมันรับไม่ได้มันรับไม่ไหวนะครับคราวนี้มันก็เลยทำให้ไม้นะไม้เรานะครับคายปุ๋ยไม่ทันนะครับคายปุ๋ยไม่ทันมันเป็นยังไงนะครับมันก็คือทำให้ไม้เน่านั่นเองนะครับผมจากโลกนี้ไปเลยนะครับไม้เน่ามันเป็นยังไงทีนี้ไม้เน่ามันเป็นแบบนี้ครับผมถอนเมื่อกี้เลยครับของผมเน่าไปตั้ง 3-4 ต้นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเน่านะครับเน่าแล้วนะครับเห็นไหมครับ1ต้นนะครับขอแสดงความเสียใจไว้อะไรด้วยนะครับกับไม้ที่เน่านะครับเนี่ยฮะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับฟอร์มสวยโคตรเลยนะครับเนี่ยฮะก็การทำชวนชมเนี่ยฮะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับผมกว่าจะได้ไม้สวยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้แบ่งกันเลี้ยงนะครับผมก็พยายามนะครับเลี้ยงให้มันสวยที่สุดนะครับสวยที่สุดก็คือนะครับในช่วงที่เราทำไม้เราปลูกไม้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าฝนมันจะมาช่วงไหนนะครับฝนมันทิ้งช่วงนะครับคราวนี้เราก็ให้ปุ๋ยนะครับจากที่เราใส่ออสโมโค้ดพวกนี้นะครับดินที่เราหมักนะครับมันมีธาตุอาหารอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับที่ผมหมักใบกล้ามปูนะครับธาตุอาหารตัวนี้ก็สูงมากมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาบวกกับปุ๋ยจากน้ำฝนนะครับก็คือพวกไนโตรเจนบริสุทธิ์นะครับไนโตรเจนออกไซด์พวกเนี้ยนะครับที่มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะครับมันจะละลายน้ำได้ดีพวกนี้นะครับมันก็มาเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้กับต้นไม้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับนะครับทำให้เน่านะครับแล้วก็โค่นล้มแบบนี้ฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะน่าเสียดายมากนะครับกว่าจะได้ไม้สวยๆให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ยากนะไม่ได้ง่ายเลยนะครับก็แบ่งปันนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เลี้ยงนะครับก็ขอให้รอดนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับ
ก็ขออย่าให้เน่าอีกเลยนะครับผมใบกำลังมาเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ตอบข้อสงสัยนะครับให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าในช่วงที่หลีกเลี่ยงนะครับการให้ปุ๋ยชวนชมนะครับทุกชนิดเลยนะครับก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงในช่วงฤดูฝนนะครับฤดูนี้นะครับควรหลีกเลี่ยง 100% นะครับก็บอกว่า 100% เลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าไม้ช่วงนี้ของผมอ่ะมันสดแค่ไหนนะครับไม้แต่ละต้นท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นวังสมบูรณ์นะครับผมวังสมบูรณ์ดอกก็กำลังมานะครับเนี่ยฮะไม้ตัวนี้ก็ทำไว้ประกวดนะครับผมเนี่ยฮะช่วงนี้ก็จะสวยๆหน่อยนะครับก็อย่างที่พามาเปิดตัวเมื่อวานนี้นะครับว่าไม้แต่ละต้นนะครับมีนามชื่อว่าอะไรนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอย่างกระหน่ำเลยนะครับวันอาทิตย์จะตกหนักกว่าเดิมอีกนะครับเห็นพยากรณ์อากาศในแอปพลิเคชัน Windy นะครับผมเนี่ยครับในส่วนของไม้สวยนะครับก็สวยจริงนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็ดูจากพวกนี้ครับดูจากธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะครับ สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าในป่าช้านะครับสังเกตดูดีๆนะครับจินตนาการตามผมนะครับผมจะเป็นคนชอบสังเกตอะไรที่มันอยู่กับธรรมชาติรอบตัวเรานะครับป่าช้านะครับป่าช้าหรือแม้กระทั่งว่าป่าที่อยู่ที่อยู่แถบโซนอีสานนะครับเวลาฤดูแห้งแล้งเนี่ยนะครับเขาจะผัดใบเขาจะแห้งแบบไม่ฝนไม่ตกเลยนะครับเขาจะทิ้งใบหมดเหมือนที่ไม้ตายแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับแต่เวลาฝนตกมาแป๊บเดียวนะครับวันเดียวปริมาณน้ำฝนปริมาณธาตุอาหารนะครับมันก็ลงสู่ในดินนะครับมันก็จะทำให้ไม้นะครับเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับทำไมไม้ในช่วงฤดูฝนนะครับอยู่ที่ป่าช้านะครับพวกไม้ป่าทั้งหลายนะครับทำไมมันสวยงามมากขนาดนั้นนะครับเราลองเทียบดูนะครับถ้ามันสวยงามมากขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีปุ๋ยที่ดีนะครับดีมากๆด้วยนะครับฉะนั้นปุ๋ยที่ดีตัวนี้นะครับก็คือน้ำฝนนะครับที่ตกลงมานะครับมันมีธาตุไนโตรเจนอยู่นะครับทำให้ไม้ใบเขียวนะครับกิ่งยืดยอดยืดนะครับทำให้ไม้แตกยอดได้ดีนะครับในชนิดนี้ก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ตกลงมาจากน้ำฝนนะครับอย่างเช่นถ้ามาเจอไม้เล็กอย่างไม้ประดับพวกเราก็คือต้นชวนชมเห็นไหมครับต้นชวนชมแบบนี้นะครับมันก็ทำให้ไม้ของเรานะครับกิ่งยืดนะครับกิ่งยืดยิ่งตกมาถี่เท่าไหร่นะครับกิ่งมันยิ่งยืดยิ่งยาวมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราจะเสี่ยงนะครับต่ออาการไม้เน่านั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับดูแลต้นชวนชมตัวเองให้ดีนะครับถ้าไม้ปริมาณน้อยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ยกเข้าร่มนะครับยกเข้าร่มแต่ว่าถ้าไม้จำนวนเยอะนะครับเราก็ต้องอาศัยดินโป่งๆนะครับผสมกากมะพร้าวสับให้มันเยอะๆเลยนะครับสัดส่วนให้มันเยอะมากที่สุดนะครับกากมะพร้าวสับเพื่อการระบายน้ำได้ดีนะครับผมเนี่ยฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะขออย่าให้ไม้พวกนี้มันเน่านะครับผมพวกนี้รากตะขาบทั้งหมดเลยนะครับผมรากตะขาบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่บางท่านก็จองแล้วนะครับบางท่านก็ติดต่อเข้ามาจองเนาะรากตะขาบเดี๋ยวรอสักนิดก่อนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำสาระดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับปัญหาที่พบเจอนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็คือหลีกเลี่ยงครับการให้ปุ๋ยเคมีนะครับและปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภทเลยนะครับในช่วงฤดูฝนเราอาศัยให้ผ่านช่วงฤดูนี้ไปก่อนนะค่อยให้ปุ๋ยเขานะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณธาตุอาหารนะครับที่สะสมในน้ำฝนครับตกลงมาสู่พื้นดินนะมันทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินมันเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้มันก็เสี่ยงกับอาการเน่าของต้นไม้ได้นะครับผมซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆก็คือชวนชมนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะไวต่อปฏิกิริยานะครับที่เกิดจากปุ๋ยเคมีนะครับผม
ปุ๋ยทุกชนิดนะที่ให้ไปในปริมาณมากมันก็เกิดอาการเน่าได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางสวนชวนชมคุณต๋องแชนแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ